ไม่มีช็อกโกแลตมากเกินไปและคุณวิ่งออกจากราฟัตเอ็นโลเร็วเสมอคุณไม่ต้องการหมักฝรั่งมากขนาดนั้นเพื่อรักษาเพื่อนของเธอดูในวิดีโอใหม่ของเราวิธีทำให้ลูกกวาดที่คุณชื่นชอบเป็นยักษ์หรือจิ๋วเอ็มม่าเพื่อนเก่าของเรากำลังฝันหวานแบงค์พีซเสนอให้เธอฝันหวานของเธอไหมไม่พระเอกในฝันอันแสนหวานของเธอคือบาวช็อกโกแลตที่ดูดีชุดคิดแคทยักษ์เธอกอดมันบีบมันและต้องการที่จะกัดช็อกโกแลตและตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเธอกำลังถือหมอนแทนคิดแคทแล้วกำลังจะกัดมุมของหมอนใส่4เวเปอร์เคียงข้างกันวางขวางอีก3อันไว้ด้านบนละลาย 3.5 ออนขาวและ 3.5 ออนของช็อกโกแลตดำเข้าด้วยกันและกระจายไปทั่วเวเปอร์ช่างเวเปอร์เดียวกันอีกครั้งเข้ารวมทั้งสองโดยใช้ช็อกโกแลตพิมพ์ฉลากทำกระดาษห่อใหญ่จากกระดาษสีแดงใส่ช็อกโกแลตบอลขนาดใหญ่พิเศษภายในและปิดห่อกระดาษห่อทำขอบยักษ์เหมือนถุงคุ้มจริงความประทับใจในความฝันของเธอเอมม่าบอกทุกอย่างกับเพื่อนของเธอฝันอันแสนหวานนี้ต้องเป็นจริงหญิงสาวตาสีฟ้าไล่คาถาในคิดแคทขนาดปกติเปลี่ยนเป็นช็อกโกแลตบาร์ขนาดยักษ์เธอห่อช็อกโกแลตโอ้โหที่รักของฉันฉันไม่สามารถกินบาร์ขนาดใหญ่นี้ได้ด้วยตัวเองเอมม่าแยกบาร์ครึ่งและปฏิบัติต่อเพื่อนของเธอเพื่อนของฉันมีนิสัยที่แย่มากเธอมักจะเคี้ยวหมากฝรั่งของฉันเสมอไม่สำคัญว่าฉันจะอยู่ที่ไหนเธอจะจัดการหาฉันและทำให้ฉันติดเธอและเมื่อฉันเข้านอนและในทันใดฉันได้ยินเสียงใครบางคนแอบเข้ามาและมองหาบางอย่างใต้หมอนฉันลืมตาขึ้นมาเฮมมากำลังมองหาหมากฝรั่งนี้เป็นวิธีมากเกินไปทีนี้ให้สิ่งที่คุณกำลังมองหาและหายออกไปนำแท่งเคี้ยวออกจากบรรจุพาร์ทผลไม้ชำตัดเป็นลายเส้นเล็กๆตัดกระดาษห่อเช่นกันและห่อแถบเคี้ยวหมากฝรั่งขนาดเล็กลงในเครื่องห่อขนาดเล็กทำหลอดจากกระดาษสีเหลืองและใส่แท่งเล็กๆเข้าไปข้างในพับขอบเพื่อเรียนแบบแพ็กเกจจริงและติดกาวพวกเขาแนบฉลากหมากฝรั่งเล็กน้อยด้านบนเพื่อนของฉันไม่ได้บ้าอย่างแน่นอนเธอมีหมากฝรั่งตัวเล็กๆฉันจะไม่สามารถเคี้ยวมันได้นับประสาเป่าฟองสบู่ไม่เลยนอกจากการแสดงอ๋อฉันจะจัดงานเล่นเลิงกับ M&M ให้กับตัวเองในตอนนี้แต่ทันใดนั้นเพื่อนของฉันปรากฏตัวออกจากที่ใดที่หนึ่งและเอื้อมมือไปหาขนมไม่มีทางที่รักของฉันมันเป็นการที่เห็นแก่ตัวและฉันมีส่วนพิเศษสำหรับคุณบดถั่วลิสงให้ละเอียดช็อกโกแลตละลายเพิ่มถั่วลิสงและคนให้เข้ากันรูปร่างเป็นลูกบอลช็อกโกแลตขนาดเล็กบิดลูกบอลแต่ละลูกด้วยชั้นวางน้ำตาลสีบางๆเขียนชื่อ M บนแต่ละลูกด้วยมาร์กเกอร์สีขาวพิมพ์ฉลากขนาดเล็กของ M&M และทำแพ็กเกจใส่ลูกอมลงไปกาวปิดแพ็กเพื่อนของฉันใส่ขนมจากบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กลงในชามขนาดเล็กปริมาณลูกอมมีน้อยมากจนไม่มีอะไรกินได้แน่นอนว่ามันอร่อยแต่ปริมาณก็น้อยมากไม่มีอะไรหวานยกเว้นเวเปอร์แต่มันน่าเบื่อและถ้าฉันเปลี่ยนมันให้เป็นขนมราฟาเอตโลที่ฉันชอบล่ะต้มอัลมอนด์ด้วยน้ำเดือดทิ้งไว้สักพักและลอกออกได้ง่ายเราต้องการเวเฟอร์จำนวนมากสำหรับขนมยักษ์ใช้ชามขนาดใหญ่ละลาย14ออนอยู่ในมือและคุมด้วยนมข้นจำนวนมากเราจะต้องใช้14ออนขวดอย่าเทนมทั้งหมดควรมีเพียงพอสำหรับมันเพื่อให้แผ่นเวเฟอร์ละลายและมวลจะเป็นรูปร่างที่ง่ายผสมทุกอย่างให้เข้ากันใส่เกล็ดมะพร้าวลงในจานใส่แผ่นเวเฟอร์ครึ่งแผ่นไว้ข้างบนและจัดรูปร่างเป็นก้อนกลมหวานที่มีลักษณะกึ่งกลมห่อด้วยนมข้นและโรยด้วยเกล็ดมะพร้าวสร้างทงกลมกึ่งที่2ในลักษณะเดียวกันคลิกกลับเทนมข้นไปทางด้านแบนและเพิ่มอัลมอนด์ไม่กี่ปอกเพิ่มนมมากขึ้นเพื่อให้ควบคุมอัลมอนด์และวางบนกึ่งกลมอื่นๆ
เพื่อสร้างลูกบอลเราจำเป็นต้องทำการยืดสองครึ่งให้เรียบร้อยและลายช็อกโกแลตสีขาวประมาณ 5-7 ออนซ์ในหม้อฟองปกปิดส่วนเล็กๆของลูกบอลด้วยโรยด้วยเกล็ดมะพร้าวในขณะที่ช็อกโกแลตยังอุ่นอยู่ตัดป้ายลาฟาเอสที่พิมพ์ออกมาขนาดใหญ่แนบไปกับแพ็กเกจที่ชัดเจนและใส่ขนมเข้าไปข้างในเพิ่มรายละเอียดเพื่อนตาสีฟ้าของฉันมีฝันหวานลาฟาโซเอสยัดดึงดูดความสนใจของเธอทันทีเธอทนไม่ไหวที่จะชิมมันแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะกินขนมใหญ่ขนาดนั้นเงาของลาฟาซาเอสยัดปรากฏตัวขึ้นที่นี่มือของเธอเหนื่อยกับการรับน้ำหนักอันหนักหน่วงนี้ชาวตาสีฟ้าทำชา1ถ้วยแบ่งขนมและพยายามกินแบบนี้แต่ฟันของเธอกัดไปมากกว่าที่เธอจะเคี้ยวได้เธอกินเพียงแค่ครึ่งเดียวและท้องของเธอพร้อมที่จะแตกฉันเข้าใจคุณแล้วเมื่อสาวตาสีฟ้าพร้อมที่จะสนุกไปกับซุปเปอร์ชุบของเธอการโทรศัพท์ทำให้เธอเสียสมาธิมันไม่ดีต่อสุขภาพที่จะกินขนมมากมายขนาดนี้ฉันสลับขนมปกติของเธอเป็นมินิเวอร์ชั่นตัดเคล็ดลับของคัตเตอร์บาร์เติมแยมบลูเบอร์รี่ 2-3 หยดลงในช้อนโต๊ะแล้วละลายมันบนไฟหมุนคัตเตอร์บาร์เพื่อให้คาราเมลพันรูปร่างของลูกบอลพิมพ์ขนาดซุปเปอร์ซุปขนาดเล็กตัดออกเมื่อขนมเย็นลงให้ห่อในห่อที่ชัดเจนวางบนฉลากโดยมีฝาครอบใส่ด้านบนติดเทปให้แน่นตัดกิ่งไม้ส่วนเกินออกสาวตาสีฟ้าเสร็จสิ้นจากการคุยโทรศัพท์มันคืออะไรสิ่งเดียวที่เหลือจากซุปเปอร์ชุบของเธอและลูกลอตลี่ตัวเล็กๆที่ไม่ได้ใหญ่กว่าเล็บของเธอก็ปรากฏตัวขึ้นแทนตราบใดที่ฉันไม่มีอมยิ้มขนาดปกติฉันจะกินอันนี้ฉันควรระวังไม่ให้กลืนมันด้วยไม้ฉันสงสัยว่าภายในแพ็คซักเกอร์เทคใหญ่นี้คืออะไรมีลูกอมหลากหลายสีสันอยู่ในนั้นหรือไม่ฉันต้องการรับมันแต่เพื่อนของฉันไม่ต้องการหลีกทางจู่ๆสมบัติหวานของเราก็หลุดออกไปสเก็ตเตอร์ยักษ์ตกลงมาที่เราแทนที่จะเป็นลุงสเก็ตเตอร์เปิดซองบรรจุน้ำตาลเขียว2ปอนด์นวดให้เรียบร้อยรูปร่างเป็นชั้นลูกแบนขนาดใหญ่โดยชั้นม้วนชิ้นน้ำตาลออกตัดวงกลมโดยใช้แผ่นพับรอบรายละเอียดหลักพลิกกลับด้านและคลุมอีกด้านหนึ่งด้วยวิธีเดียวกันปรับตะเข็บให้เรียบร้อยเขียนชื่อ Big S ตัวใหญ่ด้วยเครื่องหมายอาหารสีขาวติดกาวสลากเกสเตอร์ขนาดใหญ่ลงบนกระดาษสีแดงทำแพ็กเกจใส่ในขนมยักษ์และติดขอบสเน็คเกอร์นี้มีขนาดใหญ่แปลกและน่าสะพรึงกลัวดูเหมือนว่าวัตถุบินได้เอมม่าต้องการตัดมันด้วยชุดอาหารธรรมดาเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในและฉันตัดสินใจแยกสมบัติออกเป็นครึ่งแต่โลหะนอกโลกเป็นน็อตยากที่จะล้าวถ้าอย่างนั้นเอมม่าก็ใช้ค้อนของทอยแต่มันก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีฉันขอลองตีคูณของเนปจูนฉันจัดการที่จะทิ่มยักษ์นี้แต่ไม่มากไปกว่านั้นดังนั้นเธอก็แค่กัดมัน ที่ไม่รู้จักมีรสชาติไม่มีอะไรลึกลับเกี่ยวกับมันสาวตาสีฟ้าต้องการที่จะกินสเน็คเกอร์แต่ฉันต้องการกินมันด้วยปัญหาคือเรามีช็อกโกแลตแท่งเดียวเท่านั้นแต่เราสามารถแก้ไขได้ในทันทีนำท็อฟฟี่5แท่ง3หรือครึ่งออนซ์ละลายความมืด2ออนซ์และช็อกโกแลตขาว1ออนซ์ในหม้อไอน้ำเพิ่มถั่วลิสงปอกเปลือก1ออนซ์ผสมมันใส่2แท่งท็อฟฟี่เคียงข้างกันและอันที่3อยู่ด้านบนเพื่อปิดบังรอยต่อปกคลุมอิฐท็อฟฟี่ด้วยช็อกโกแลตและซีเมนต์ถั่ววางแท่งเพิ่ม2อันไว้ด้านบนหุ้มท็อฟฟี่ด้วยช็อกโกแลตหนาละลาย1ช้อนของความมืดและช็อกโกแลตขาว1ครั้งและแพร่กระจายไปทั่วสเน็คเกอร์ยักษ์ติดกาว2อันที่สลากที่พิมพ์ออกมาเพื่อทำถุงใส่แถบด้านในและติดแพ็กเกจท
ทำซิกแซกข้างขอบบาสเนเกอร์ใหญ่ของฉันใหญ่และอร่อยตอนนี้เพื่อนของฉันอิจฉาฉันแต่ฉันก็เริ่มจะกินสเนเกอร์หวานของฉันภายใต้จมูกของเธอปล่อยให้เธอฝึกความมุ่งมั่นและกินบาตามปกติของเธอคุณชอบเวทมนต์อันแสนหวานของเราหรือไม่จากนั้นเขียนความคิดเห็นของคุณเป็นขนมที่คุณต้องการทำใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงอย่าลืมกดไลค์สมัครรับข้อมูลช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสิ่งที่หวานที่สุดในช่องของเรา